ตอนเนี้ยปัญหาของผมก็คือผมจำเมโลดี้พี่ไม่ได้ตอนเนี้ยไอ้ฟังไม่มีเงื่อนไขพี่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยผมลืมไปเลยสัตว์ทีเนี้ยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับป๊อปไมค์ช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เราขอเปลี่ยนรายการนิดนึงจากสงปองประลองเพลงเป็นสงปองฟอร์มโฮมก็ได้โจทย์มาว่าผมกับสงต้องผัดกัน cover เพลงของกันและกันแล้วก็มาให้ฟังซึ่งสงได้เพลงของผมได้เพลงอะไรไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครีเอทีฟเขาให้ไปแต่ว่าที่ผมได้มาคือเพลงไม่มีเงื่อนไขของสงกรานต์นั่นแหละโจทย์ก็คือ cover ใหม่ด้วยกีตาร์ตัวเดียวเท่านั้นสวัสดีครับสงกรานต์นะครับวันนี้ผมรับภารกิจมาว่าผมจะต้องcover เพลงของพี่ปิงปองซึ่งเป็นเพลงอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีนะครับคือตอนนี้พี่ปิงปองไม่รู้นะว่าผมอ่ะได้เพลงนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ปองได้เพลงอะไรนะครับเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมสักครู่นึงแล้วเดี๋ยววิดีโอคอลคุยกับสงแล้วก็มาดูกันตรงนั้นเลยว่าสงได้เพลงไหนของผมแล้วก็มาฟังกันว่าผมจะ cover ของสงออกมายังไงแล้วสงจะ cover ของผมออกมายังไงไปเจอกันเนื่องจากว่าเพลงสงเนี่ย cover ยากมากเลยอะลายมือมันชัดมากเลยเราก็เลยเปลี่ยนกรุ๊ปนิดหน่อยเหลือเป็นแค่นี้อะไรแบบนี้แล้วก็เราจะใส่พวกเทคนิคบางอย่างเพิ่มเข้าไปให้พอมีสีสันเช่นจริงเพลงอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีมันก็จะเป็นเพลงแบบเป็นมีเดียมอ่ะแบบคือถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะเดิมๆใช่ไหมเราจะต้องเซอร์ไพรส์พี่ปองในการที่ทำให้มันเป็นบาลาดหน่อยมันแบบโอเคค่ะไปซ้อมกันมาแล้วใช่ไหมคะยังแต่ละครั้งมึงยังเร็วมากเลยสงหนูจะบอกเพลงเลยนะอือหือพี่สงโจทย์ก็คืออยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีนะคะเป็นไงล่ะไอ้สันจดกูโคตรยากหวานลุงปองได้เพลงไม่มีเงื่อนไขนะคะว่าแล้วกูเดาได้เลยปวดหัวพอกันอ่ะเพลงมึงก็จำยากๆอันนี้ไม่แต่เพลงที่ผมฟังอยู่แล้วเพลงนี้แต่ว่ามึงไปอะเลนใหม่ไงใช่ไหมไม่ได้แกะใช่ป่ะล่ะก็เล่นธรรมดาไม่ได้พิสดารอ่ะอย่างเดียวอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีแค่นี้เลยอ่ะเหรอเดี๋ยวรอดูพี่ปองก่อนไหมอ่ะเพราะกูไม่มั่นใจกูเลยกูก็ไม่มั่นใจตัวเองสงโอเคทีแรกว่าจะทำเป็น R&B เป็นไรแต่ว่าสงทางมึงบังคับทางมากแก้อะไรไม่ถูกเลยก็เลยทำเป็นออกไปทางคันทรีแทนเอานะทั้งที่รู้ว่าเธอจะไปก็แอบทำใจไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกันคนคนนั้นเขาดีกว่าฉันก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมให้เธอเดินจากไปแต่หากวันใดวันหนึ่งเกิดเขาทำเธอที่ตรงนี้ยังรอพักใจได้เสมอหากเธอเจอทางเลือกใหม่แล้วดีกว่าเขาที่เจอและเธอจะไปอีกครั้งได้เลยจะไม่ว่ากันไม่ว่าจะอยู่ไหนเธอจะไปเป็นของใครได้โปรดจำไว้ว่าฉันคนเดิมที่อยู่ตรงนี้รอคอยเธอจะคอยเสริมน้ำตาให้คน
คำพูดไว้ปลอบใจเมื่อเธอต้องร้องไห้ใจของฉันที่เคยให้ไปไม่ต้องเก็บเอาไว้หากกลัวว่าเขาไม่เข้าใจแต่หากวันใดวันหนึ่งเกิดเขาทำเธอเสียใจที่ตรงนี้ให้เธอพักใจได้เสมอหากเธอเจอทางเลือกใหม่แล้วดีกว่าเขาที่จะและเธอจะไปอีกครั้งได้เลยจะไม่ว่ากันไม่ว่าอยู่ไหนเธอจะไปเป็นของใครได้โปรดจำไว้ว่าฉันคนเดิมจะอยู่ตรงนี้ยังรอคอยเธอจะคอยซับน้ำตาให้คนจะโอบกอดเธอไว้แม้ว่าจะเคยกอดใครโดยไม่มีเงื่อนไขจะกลับมาแบบไหนขอให้เธอกลับมาโอ้โอ้โอ้ขอให้เธอกลับมาไม่ธรรมดาสวัสดีวันเป็นไงบ้างคะเวอร์ชันนี้โคตรเพลินแอบใส่ลูกยากเล็กๆน้อยๆเข้าไปเดี๋ยวมันจะดูไม่มีอะไรจนเกินไปเออก็ดูแบบดูใหม่ๆดิไว้จ้างผมเป็นมือกีตาร์ป่ะล่ะอ่ะได้ดิฟังเอาว่าตอนนี้ให้มันออกจากบ้านได้ก่อนแล้วกันตอนเนี้ยปัญหาของผมก็คือผมจำเมโลดี้พี่ไม่ได้ตอนเนี้ยเออเหรอผมฟังเพลงไอ้ฟังไม่มีเงื่อนไขพี่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยผมลืมไปเลยสัตว์ทีเนี้ยลองดูก่อนนะทำวิดีโอใหม่อ่ะเชิญครับ
ก็ได้แต่คิดซ้ำๆยังทำใจไม่อยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีให้มันได้รู้ไปให้มันรู้ถึงจากเพลงประชดชีวิตมุ้งมิ้งกลายเป็นเพลงโคตรปวดเจ็บปวดรวดร้าวเออทำประมาณบัลลาดประมาณนี้โอ้แล้วถ้าผมร้องเพลงนี้เป็นผมนะผมไม่แก้เพลงนี้เป็นบัลลาดหรอกบอกเลยเพราะว่ากูตายอ๋อกูตายไอ้เหี้ยร้องก็สูงแล้วจะต้องมายืดยาวๆร้องสูงมากเลยนะแต่มันร้องเร็วไงมันสูงแต่ว่ามันเร็วไงแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบไงแต่เนี่ยพอมึงมาแก้เป็นบัลลาดมันแบบอื้อดึงมึงโชว์ขิงว่าแบบเสียงมึงทรงพลังว่างั้นเถอะถ้าโชว์ฉิงจะอีกแบบนึงพี่ยังไงยังไงยังไงเพิ่มไปอีกทีอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีเย็นเด็ดจริงดีให้มันได้รู้ไปเยี่ยสูงไปอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีสูงเกินไอ้บ้าคีย์วะล่ะอีกคีย์วะล่ะอ่ะคีย์เอคีย์เอยังนี้ก็ดียังนี้ก็ดีให้มันได้รู้ไปให้มันรู้ถึงไม่มีใครไม่มีใครฉันคงมีเงาตายนี่อันนี้ขิงเขารู้กันประเทศทั้งประเทศแล้วว่ามึงเสียงสูงโอ้ยเฮียกีเอมร้องเข้าไปได้ไงถึงไหมพี่กีเอถึงไหมอยู่คนเดียวอย่างนี้กันเดียวไม่ถึงเฮ้ยแต่ผมชอบไม่มีเงื่อนไขของพี่ว่ะดีเฉียบเลยไอ้จากเพลงแบบอกหักแม่งกันเอี้ยมันฟีลกู๊ดไปซะอย่างนั้นวะงงเลยก็จบไปแล้วนะครับกับสงปอง from home นะครับผมก็อยากให้ผมและสงการทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆครับมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ใครอยู่ในเพลงของผมได้เอาสิครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามในทุกช่องทางนะครับทั้งช่องป๊อปไมค์และช่องนั้นหนวดนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คราวหน้านะครับใช่แล้ววันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ